หลังจากที่เราได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกไอเยเวงเรียบร้อยนะครับต่อไปผมบอกแล้วไงผมอยากไปเห็นตัวเมืองเบตงในตอนกลางวันบ้างก็เลยจะขับรถไปอีกประมาณสัก40กิโลนะครับการไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวตามจุดต่างๆตอนที่เรามาเมื่อคืนกับขับรถตอนนี้นี่บรรยากาศไม่เหมือนกันเลยนะเมื่อคืนตอนที่เรานั่งรถตู้ของแบร์เข้ามานี่เราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะเห็นแต่ไฟหน้ารถแต่ตอนนี้เราได้เห็นวิวสองข้างทางนี่ก็เลยทำให้การขับรถนี่มันเพลินนะไอ้40กิโลนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วระหว่างทางที่เราขับรถมานะครับก็จะมีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่นี่เป็นปกตินะคนที่ไม่เคยมาอาจจะดูแล้วน่ากลัวเนาะเพราะเขาก็ต้องถืออาวุธกันครบมือในการที่จะตรวจถ้าคันไหนเขาสงสัยขึ้นมาหรือเขาอยากจะขอตรวจเอกสารแล้วก็ต้องพร้อมนะครับโดยเฉพาะการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของใบขับขี่บัตรประชาชนหลังจากที่เราได้ขับรถผ่านด่านของทั้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอเบตงเนี่ยครับพอเลยซ้ายมือเป็นจุดที่เช็คอินโอเคเบตงน่ะเราขับรถใหม่นิดนึงนะครับมันก็จะมีเหมือนทางให้เราขับรถเลี่ยงเมืองโดยที่ถ้าเราตรงเข้าไปเนี่ยจริงๆก็จะเป็นตัวเมืองแล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดเราขับรถอ้อมไปเนี่ยมันก็จะชมวิวธรรมชาติได้อีกแบบนึงแล้วเขาบอกว่าจุดตรงนี้จะทำให้เราเห็นตัวเมืองเบตงในมุมที่สูงด้วยครับก่อนที่เราจะตรงเข้าไปกับตัวอำเภอเบตงเนอะเขาก็จะมีให้เราเลี้ยวขวาเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะถนนสายนี้ก็จะสวยนะครับมันเป็นเหมือนจะขึ้นภูเขาแต่ว่าเวลาเรามาถนนสายนี้ครับเราก็สามารถที่จะมามีจุดชมวิวที่ทำให้เราเห็นตัวเมืองเบตงจากมุมสูงนะครับแล้วก็ที่เรามาจอดรถเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นสถานที่ให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาลาทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะครับก็เปิดให้คนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะตอนแรกหลายคนก็เข้าใจว่าไม่อนุญาตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับเป็นศาลาทรงงานวัตถุประสงค์ที่สร้างมาอะไรนี่ก็เพื่อที่จะวิพากษ์ราชวงศ์อะไรพวกนี้ยอมมานะเป็นที่ทรงงานเสร็จที่นี่ก็เป็นเฉลิมฉลองฮะสมเด็จย่าตั้งแต่72พรรษาคือเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้เลยตอนนี้เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้ประชาชนอะไรได้เข้ามาเยี่ยมชมอะไรอย่างนี้แต่ว่าประชาชนพอพูดถึงเหมือนพระตำหนักก็ไม่กล้าเข้าเลยใช่ไม่กล้าเข้าคือมันจะมีเจ้าหน้าที่อะไรทำมาก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ใช่ใช่แต่ว่าจะหยุดอาทิตย์จันทร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นอาคารไม้ทรงไทยอยู่บนยอดเขาถัดจากวิทยาลัยการอาชีพเบตงนะครับเปิดให้เข้าชมเวลา 8:30 น. ถึง 4:30 น. ตอนเย็นโดยประมาณนะครับเสน่ห์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่ก่อสร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ภายในอาคารยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาศิลปะหัตถกรรมตลอดจนอุตสาหกรรมพื้นบ้านของประชาชนอันสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ข้างในสวยมากเลยนะครับผมว่าน้อยคนที่จะมีโอกาสได้มาเห็นแบบนี้นะถ้าใครมาเบตงนะครับอย่าลืมมาที่ตรงนี้นะเป็นอะไรที่สวยจริงๆเลยแล้วเราคิดว่าเป็นที่ราชการแล้วก็อาจจะจำกัดเรื่องคนเข้ามาชมแต่พี่เขาบอกว่าเปิดเป็นสาธารณะเนอะแต่คนไม่ค่อยรู้จักกันนอกจากได้จะเห็นความเป็นมาประวัติที่สวยงามแล้วเราก็ยังเห็นตัวเมืองเบตงในมุมสูงด้วยเดี๋ยวผมอยากไปหาสถานที่ที่เขาออกใบรับไม่ใช่ใบรับประกันเด็ก ใบอะไรนะใบประกาศว่าแบบเหมือนเราได้มาพิชิตที่เบตงแล้วอะไรเงี้ยฮะเขา
ไม่รู้เอาที่โรงแรมไหนไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นใบประกาศแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้เห็นมีค่าใช้จ่ายร้อยนึงนะอย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกว่าครั้งนึงผมก็เคยมาถึงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปในเมืองก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายคิวแน่นมากเลยครับการที่ผมอยากจะมาเมืองเบตงในตอนกลางวันนะครับผมตั้งใจไว้3อย่างนะอย่างแรกก็คืออยากจะหาข้าวมันไก่เบตงกินอย่างที่สองก็คืออยากจะไปหาใบที่ผมบอกเมื่อกี้ครับมันเหมือนเป็นใบประกาศนียบัตรว่าเราได้มาพิชิตเบตงนะขับรถพันกว่าโค้งอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะให้ใบประกาศแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยครับอยากจะไปกินเฉาก๊วยอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมซึ่งเป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่หนึ่งสำหรับคนที่มาเที่ยวเบตงครับแต่ผมก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะเดินทางข้ามไปที่ประเทศมาเลเซียโดยที่จะไปเมืองปีนังครับก็จะไปอยู่ที่นู่นประมาณสัก3วันก็เลยทำให้วันนี้ค่อนข้างที่จะคิวแน่นๆแล้วก็ต้องรีบๆนิดนึงครับไม่รู้ว่าจะปฏิบัติภารกิจได้ครบตามที่ต้องการไว้หรือเปล่านะตอนนี้มาถึงที่โรงแรม Garden View แล้วนะครับเป็นที่จะมาออกใบประกาศว่าเราเป็นผู้พิชิตมาเบตงประมาณอย่างเงี้ยครับโหหาไปหลงผิดโรงแรมอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยว่าเวลามาทำเรื่องพวกนี้ต้องทำที่ไหนอ๋อนี่ไงเขามีติดสติ๊กเกอร์เต็มเลยน่าจะใช่ละขาดเรื่องเดียวพี่ครับนี่สวัสดีครับอยากมาขอใบประกาศกับสติ๊กเกอร์ต้องทำยังไงบ้างคือวันนี้ใบเซอร์หมดอ้าวเหรอจะมีเป็นแค่สติ๊กเกอร์ที่เป็น 1,600 โค้งค่ะมีแต่แบบนี้เอาไหมอ่ะใบเท่าไหร่ครับเนี่ย50 บาทค่ะเอามามากันละตีไปก่อน2ใบใบเดียวเอาเซอร์จะรู้ไม่ต้องไม่รู้ว่าสต๊อกไหมจ้ะเอา2ใบโอเคได้ละที่ระลึกเนาะใบประกาศหมดอดเลยเราเนาะต้องมาอีกต้องมาอีกเขาวางยาเขาบอกต้องมาอีกอะครับเราเห็นหน้าน้องก็ดีใจนะเขาบอกว่าที่นี่แหละค่ะเป็นที่ที่จะออกใบประกาศแต่มีแต่เอาแล้วไงบอกประกาศหมดนะสบายใจละได้สติ๊กเกอร์มา2ใบหลังจากที่ได้กินแห้วนะครับไม่ได้ใบประกาศแล้วแต่ได้สติ๊กเกอร์มาใบหนึ่งก็ยังดีต่อไปนะครับภารกิจที่เหลือก็คือข้าวมันไก่ผมว่าน่าจะไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งผมจะต้องมีนัดอยู่อีกที่นึงตอนนี้ก็ประมาณ11โมงแล้วครับสิ่งที่ทำได้ก็คือเฉาก๊วยเพราะว่าอยู่ทางผ่านที่เราจะขับรถกลับไปบ้านแม่วาดนะครับเดี๋ยวเราไปกินเฉาก๊วยแทนแล้วกันนะครับส่วนข้าวมันไก่เบตงวันไหนที่เรากลับกรุงเทพเราค่อยไปหากินแก้ขัดเอาก็แล้วกันเนาะก่อนที่จะเดินทางออกจากเบตงนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะกินก็คือเฉาก๊วยนะครับเขาบอกว่าเฉาก๊วยที่นี่ขึ้นชื่อนะนี่เป็นสาขาเป็นร้านเก่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ที่จอดรถหายากมากเลยนี่ต้องขอพี่เขาจอดหน้าร้านแบบขายของชำก่อนนะเพราะเดี๋ยวพอกินเสร็จเราก็ต้องรีบเดินทางอย่างเร็วเลยแล้วคนแน่นมากไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่ฮะนี่รถคนมาเลเซียนี่วุ่นวายกันหมดเลยครับเนี่ยมาเนี่ยมากันกินเฉาก๊วยเนี่ยไอ้นี่ก็จะเข้าไอ้นู่นก็จะออกหัวจะปวดข้ามแล้วข้ามแล้วไปแล้วร้านเนี้ยนั่งนี่แบบเอาแล้วลุยโอ้ดิเราส่งทับหน้ามาสั่งไว้ก่อนเลยนะเขาเรียกบุญดำนะเดี๋ยวแล้วหมูดำเนี่ยผมคิดว่าจะอร่อยสมชื่อไหมเพราะว่าผมขอบใจแล้วผมก็นานเกินกว่าจะกลับไปอืม
นุ่มๆเนาะอะไรอ่ะอยู่ในลิ้นเลยแต่ทานได้นะทานได้หนึบยังหนึบเลยยังหนึบเลยอ่ะนี่แหละเด้งดึงเด้งดึงของจริงเนี่ยต้นเฉาก๊วยเนาะเนี่ยระวังนะครับครับเหมือนพวกกะเพราโหระพาเลยเนาะเนาะโอเคพี่อร่อยครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับมันต้องตากแห้งครับกลัวมันจะเป็นสีดำครับอันนี้จะเป็นสุกได้ไปแล้วครับขอบคุณครับอร่อยครับเดี๋ยวช่วยอุ่นหนุนเขาหน่อยนะเรามาจอดหน้าร้านเขาเนี่ยนี่ก็จะดีเหมือนจะพี่น้องกันเลยขออนุญาตซื้อไปช่วยอุ่นหนุนพี่ครับจะไปฝากจะเอาอันนี้ขายไงอ่ะชุดละ80บาทแล้วชุดเนี่ยพี่ช่วย20เอาก็มีนะนั่งกินไม่ผมจะไปฝากเขาจะช่วยอุ่นหนุนพี่ด้วยแหละไม่ใช่อะไรขอบคุณมากค่ะโอ้โหสาให้จอดรถนะถ้าไม่ได้พี่ผมไม่ได้กินเฉากล้วยเอาละครับตอนนี้ผมก็ต้องรีบกลับไปที่บ้านแม่หวาดแล้วครับจริงๆแล้วที่บ้านแม่หวาดก็ไม่ได้มีอะไรก็ตั้งใจที่จะไปลาพวกแบแล้วก็พวกแม่ๆนะครับที่เราได้อยู่ได้กินกับเขามา3วัน2คืนนะครับก็เลยจะไปแวะลาเขานิดนึงที่ผมรีบครับยังเล่าให้ฟังไม่จบเลยผมบอกว่าผมจะไปที่ประเทศมาเลเซียรัฐปีนัง3วันใช่ไหมครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีรุ่นพี่อยู่คนนึงครับเขาอยู่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พี่คนนี้เขาก็จะทำบริษัททัวร์อยู่เที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วนะก็มีโอกาสได้คุยกันว่าผมอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโอกาสข้ามไปปีนังไปด้วยกันไหมผมเองก็คิดว่าผมอยู่เบตงอยู่แล้วก็เลยบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวผมจะรอพี่ตรงตู้ไปรษณีย์ที่เบตงนะเวลาพี่ขับมาแล้วเราค่อยไปพร้อมกันปรากฏว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้มาข้ามที่ด่านเบตงแต่เขาจะไปข้ามที่ด่านอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาถึงจากบ้านแม่หวาดเราจะขับรถไปสงขลานี่ประมาณ200กว่ากิโลอ่ะครับแต่ผมก็ด้วยความอยากไปอ่ะครับผมก็เลยจัดส่งเอกสารเขาทางไลน์หมดแล้วเขาขอสำเนาทะเบียนรถบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่หรือเอกสารอะไรต่างๆถ่ายรูปรถนี่ก็มีโอกาสได้ส่งไลน์กันไปตอนที่ผมได้อยู่บนทะเลหมอกอายเวงแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้คือผมเดี๋ยวจะแวะไปที่บ้านแม่หวาดและหลังจากนั้นผมก็ต้องใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงเพื่อที่จะไปจังหวัดสงขลาก่อนที่จะมืดนะครับเพราะคืนนี้ก็คือต้องไปนอนที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ตอนเช้าถึงจะเดินทางไปที่อำเภอสะเดาเพื่อไปข้ามด่านในการที่จะเข้าไปประเทศมาเลเซียที่ด่านสะเดาครับเพราะว่าเอกสารผมทำไว้ที่ตรงนั้นแล้วเรื่องของเรื่องมันก็คือประมาณนี้แหละครับพาฝนมาด้วยทุกทีเลยนะครับนี่ขนาดเราจะเดินทางกลับแล้วก็ยังเจอฝนเดี๋ยวไปลาพวกแม่ๆพี่ๆก่อนอ้าวเขาทำอะไรกันอยู่นี่คืออะไรครับเนี่ยมันเป็นค่ะคือปลาส้มค่ะอ๋อไอตรงนี้หรือเปล่าที่ว่าเป็นแบบอะไรนะวิสาหกิจของแถวนี้เหรอครับค่ะคือวิสาหกิจชุมชนของปลาส้มบ้านบาติมัสค่ะครับแล้วมันยังไงอ่ะมันกินได้เลยหรือว่ามันปลามายังไงอ่ะฮะนี่ต้องทอดก่อนค่ะอ๋อทอดเสร็จแล้วก็มาแปรรูปทำลาบปลาส้มได้ครับแปรรูปได้ครับแล้วปกติเวลาผมเห็นพวกปลาส้มเนี่ยผมไปที่อื่นเขาก็มีแล้วของเรามันจะต่างที่อื่นยังไงอ่ะอันนี้คือถามแบบไม่รู้จริงนะเปล่ากวนนะก็แตกต่างอยู่ที่ว่าทอดแล้วไม่กระเด็นน้ำมันค่ะอ๋อเหรอครับมีแต่กระทะด้วยอ๋อนี่คือเคล็ดลับของที่นี่เนาะแม่ครับแล้วอย่างนี้เราทำเป็นเหมือนวิสาหกิจเลยเหรอครับค่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มรวมกันเยอะไหมครับก็ประมาณมาที่25คนค่ะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าแม่หวาดหรืออะไรอ่ะหรือบ้านคอกช้างหรือตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะก็ตำบลแม่หวาดค่ะหมู่อ๋ออยู่หมู่บ้านบาตูมัสค่ะครับแล้วพอเราทำเสร็จแล้วนอกจากที่เราจะขายตรงนี้แล้วส่วนมากเขาไปลงที่ไหนอ่ะก็ฝากตามร้านตามแหล่งขายขับก็ขายฝากตามร้านค้าที่ต้องการออกบูธด้วยค่ะจริงๆอยากเห็นวิธีการทำเลยอ่ะมันมีได้ไหมอ่ะได้จะมีใครโชว์ได้มั้งไหมอ่ะได้ค่ะ
แล้วทำไมนี่เครื่องอะไรมันเยอะมากเลยครับเนี่ยมันเหมือนกับอันนี้พอเสร็จแล้วเราไม่อยากกินของทอดอย่างเดียวเราทำแต่รูปเป็นลาบปลาส้มปลาส้มอะไรก็คือเอาจากในแพ็คเนี้ยมาทอดใช่ไหมฮะมันสิรู้เลยได้ไหมอยากรู้อยากเห็นมากเลยเนี่ยเวลาปลาที่มาเป็นแพ็คเนี่ยครับเขาไปทำอะไรนอกจากทอดกินอย่างแล้วมาทำลาบเนี่ยทำอะไรอีกทำแปรรูปทำน้ำพริกปลาส้มแล้วก็หยองปลาส้มค่ะนี่ค่ะน้ำพริกปลาส้มน้ำพริกปลาส้มครับมันหยองนี่หยองค่ะอย่างนี้เก็บได้นานแน่เนาะค่ะหน้าตาดีมากเลยนะครับนี่ถ้าไม่บอกนี่ผมนึกว่าอยู่ทางอะไรนะภาคอีสานไหนขอชิมหน่อยผมใช้ช้อนนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะผมเอาแล้วอย่างนี้ใครจะกินต่อผมได้ล่ะมันอยากจะแบ่งหน่อยใช่ไหมแบ่งให้ผมหน่อยอันนี้ก็คือลาบปลาส้มจากผลิตภัณฑ์เนี่ยครับที่เขาเป็นซองๆเนี่ยนะตอนนี้ก็แปรรูปเขาเรียกว่าเป็นลาบเนาะลาบปลาส้มนี่หน้าตานี่ดูเหมือนอาหารอีสานมากเลยนะครับแต่รสชาตินี่ผมว่าทางนี้น่าจะเผ็ดกว่านะนะครับแล้วขอดูอีกจานนึงก่อนอันนี้ก็คือจานทอดธรรมดาใช่ป่ะจานนี้ทอดธรรมดาเดี๋ยวผมเนี่ยเหรอมาเมื่อกี้ที่เราเห็นทอดค่ะแพ็คนึงมีกี่แพ็คนึงมีกี่ตัวแพ็คมี3ตัว3ตัวชั่งน้ำหนักครับครับอ๋อใช้ชั่งน้ำหนักเอาส่วนมากก็ประมาณ3มันนะโดยประมาณเนาะประมาณ3ตัวอ๋อมันต้องมาทำอย่างนี้โทษนะถ้าสมมติผมดูเป็นซองอย่างเงี้ยผมยังนึกภาพไม่ออกนะก็นึกว่าเอ๊ะมันแบบมันจะน่ากินไหมนะก็มองว่ามันน่าจะเป็นของฝากอะแต่ถ้าเกิดรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะถ้ามีไข่เจียวอยู่ทั้งในนะว่าแล้วขออนุญาตล้างมือแล้วนะคนที่ดูเดี๋ยวล้างมือมาแล้วเมื่อกี้แอบไปล้างมาก่อนเลยกรอบดูกันนะเป็นคนทานรสจัดอยู่แล้วไงค่ะจัดฮะอร่อยครับอร่อยชาเป็นยังไงบ้างคะชอบนะชอบเนี่ยว่าเราต้องข้าวเหนียวหน่อยแล้วอันนี้ก็คือทานแบบกับข้าวธรรมดาไงฮะจำบีบมะนาวบีบอะไรนะฮะขายยังไงนะเมื่อกี้จำราคาไม่ได้แล้ว300แพ็ค100เหรอนี่จ้ะเฮ้ยผมเมื่อกี้ผมฟังผิดผมนึกว่าแพ็ค100ผมเพิ่งโหถูกคือได้ๆอย่างนี้เดี๋ยวขอติดไปนะครับอย่าลืมนะครับปลาส้มบาตูมัสผมพูดชื่อถูกนะปลาส้มบาตูมัสนะครับถ้าเกิดมีใครผ่านมาแถวนี้นะอันนี้ก็คือเป็นของวิสาหกิจแล้วก็มีน้ำพริกด้วยเดี๋ยวเอาน้ำพริกกลับไปด้วยอย่างเงี้ยโอเคคุกข้าวครับถ้ามาตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงฮาลาลกันแล้วนะเราข้ามจุดตรงนั้นแล้วนะพอทุกคนเดิมทุกทีแต่ต้องพูดไงอันนี้ข้ามาอย่างนี้ก็เรามั่นใจได้แน่นอนนะครับว่ามาของแท้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 นะครับทุกคนครับเดี๋ยวนี้เวลาบ่ายสามแล้วนะครับจากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะทำเวลาแม่พอได้กินปลาส้มกินอะไรนี่มันอร่อยดีนะครับแล้วนี่พวกแม่ๆเขาก็เอาปลาส้มทุกอย่างเนี่ยครับใส่กล่องใส่ข้าวเหนียวให้ผมไปกินในระหว่างทางด้วยโอ้น่ารักจริงๆเลยเย็นนี้ผมไม่ต้องไปกินข้าวที่ไหนแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรีบทำเวลาแล้วครับเพราะว่าจะต้องไปถึงตัวจังหวัดสงขลาให้ได้ก่อนที่มันจะมืดมากครับเพราะเดี๋ยวผมกลางคืนนี่ขับรถไม่ค่อยสะดวกเลยหูตาก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่ก็ทำซ่าขับรถตอนมืดตอนค่ำตลอดเลยโปรแกรมของผมสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็อยู่เหมือนเดิมนะนี่ผมมายะลาแล้วประมาณ 3-4 วันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็จะไปปีนังประมาณ3วันหลังจากนั้นผมก็จะกลับไปที่จังหวัดนราธิวาส 3-4 วันแล้วก็จะมาต่อที่จังหวัดปัตตานีอีก 3-4 วันก็ทุกอย่างก็ยังอยู่ในเส้นทางครับเพียงแต่ว่าผมจะมีโอกาสแวบไปที่ปีนังประเทศมาเลเซียก่อนโดยตัวเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสขับรถไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันนะก็อยากจะไปด้วยครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไงก็เลยจะไปกับพี่เขาตรงนั้นแหละครับหลังจากที่เราข้ามกลับมาจากประเทศมาเลเซียแล้วเราก็จะเดินทางมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่โดยที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนราธิวาสThank you.
ก็ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการที่นำรถออกนอกราชอาณาจักรที่ตรงนี้พร้อมกับแสดงตนและแสดงหนังสือเดินทางพร้อมกับใบตม.3ตม.4ก็คือบัญชีรายชื่อผู้โดยสารและบัญชีรายชื่อคนขับพร้อมกับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถที่เราจะนำออกราชอาณาจักรก่อนที่จะจบตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างบางส่วนของเมืองปีนังที่ประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อหลายๆคนที่มาเที่ยวแถวนี้อยากจะขับรถไปเที่ยวเหมือนผมก็ลองใช้เส้นทางตามนี้ได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ไม่ยากครับเพราะว่าการขับรถก็เป็นพวงมาลัยข้างเดียวกับประเทศไทยอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปลองดูตามคลิปตอนหน้าได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้องขอจบตอนที่2ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่ผมได้เจอ FC ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทุกครั้งที่ได้มีคนติดตามนี่มันทำให้มีกำลังใจมากๆในการที่จะทำคลิปออกมาได้ดูกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังในการทำคลิปนี่ผมว่าผมทำยากขึ้นนะไม่ว่าการถ่ายทำการตัดต่ออะไรนี่โอ้โหแต่ละคลิปกว่าจะออกได้นี่เรียกว่า FC บ่นกันเป็นแถวเลยครับยังไงผมฝากตรงนี้นิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจกันครับสำหรับตอนนี้ผมก็ลากันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ปีนังประเทศมาเลเซียไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม